าเรียกว่าอยากจะย่อยเรื่องซีเรียสให้กลายเป็นเรื่องสนุกๆช่วงนี้พี่เป็นช่วงเครียดๆไอ้อะไรพี่ตีเครียดตลอดปกติมีอะไรโทรหาคนก็บ่นไงไอ้น้าไม่มีไลน์วะ SMS ต้องเปลืองเราก็จนก็อย่าคบดีวะทำมา100รายการก็100แบบไงแต่ถามว่าตัวตนจริงๆไม่รู้ว่ากูคือใครด้วยซ้ำไงโอเคงั้นไปเดี๋ยวเข้ามาร์คเดี๋ยวเข้ามาร์คเดี๋ยวเข้ามาร์คดีกว่าไปไปน้าอะไรวะเมื่อกี้นะเดี๋ยว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 ถ้าผมอยู่ในเกมผมควรต้องรู้กติกาก่อนหรือเปล่าฮะอาก็น้าแก้คนอื่นมาเยอะแล้วไงต้องโดนบ้างอ้าวแล้วยังไงแพ้ต้องโดนทำโทษยังไงอ่ะอะไรอ่ะให้ทำอะไรอ่ะน้าทำอะไรแต่เป็นทั้งหมดคุณจะดีไปไหนก็เขาก็ได้ฮะเนี่น้องน้องเล่นใหญ่แล้วเล่นใหญ่เนี่ยดีแม่งอ่ะดีดีเล่นใหญ่ตอนน้องไม่กล้าพี่เล่นใหญ่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเริ่มเจ็บบ๊ายบายพี่ก็กะว่าวันนี้พี่อยากจะคูลคูลเท่ๆแล้วก็ดีๆอ่ะสาระสาระพี่รู้ว่าตอนนี้พี่คูลมากเดี๋ยวไปคุยต่อด้านนู้นดีกว่าไม่เอาออกก่อนเลยฮะไม่เอาออกก็แบบนี้ตลอดรายการ1ชั่วโมงช่วยดูหน่อยซิว่าปากหายบวมหรือยังเนี่ยนะกดไลค์เลยกดไลค์กูจะไปพูดอย่างนั้นทำไมอ่ะไม่แต่ตอนนี้ความรู้สึกจริงๆก็คือเริ่มระแวงระแวงอะไรคะว่าเฮ้ยจะมีอะไรโผล่มาอีกหรือเปล่าเพราะว่าไม่คิดว่าจะต้องมีการมากลั่นแกล้งรังแกกันแบบนี้ก็น้าแกล้งคนอื่นมาเยอะเราต้องแบบรู้สึกบ้างเวลาที่คนอื่นเขาถูกแกล้งเป็นยังไงโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอให้โคมไฟหล่นทับลงมาเลยแล้วกันพี่ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมีโอกาสได้ทำงานกับน้ามาสองสามรอบถ้าถามอะไรน้าดีว่ามาเลยดีนิ้วทำไมเพิ่งไปดูอเวนเจอร์มาเฮ้ยดีอย่าอย่างนั้นดีอย่าสปอยดิอะไรยังไม่ดูอยู่นะยังไม่ได้ดูเราเป็นคนที่เกลียดการเข้าโรงหนังเว้ยคือเราจะรอให้มันเข้าก่อนคำว่าเข้าของเราคือเข้าแผ่นก่อนเพราะว่าหนึ่งเวลาดูหนังเนี่ยดูในโรงเนี่ยเราจะเบื่อคนไม่ตรงเวลามาทีหลังแล้วก็เดินผ่านหน้าแล้วก็ต้องเงี้ยสองมันจะมีพวกถีบเบาะจากข้างหลังหรือพวกจีบกันล้วงขนมสปอยหนังแล้วก็พี่น้าไปดูลงไหนคะทุกเรื่องมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันจะมีคนไม่โอเคไม่โอเคแต่ตอนนี้เนี่ยพอมี Netflix แล้วเราก็ดูอยู่บ้านรู้สึกเอกเนกยังไงก็ได้เลือกเอาความสบายในการดูมากกว่าที่จะต้องไปแบบอินเทรนด์ดูพร้อมคนอื่นแล้วต้องไปเข้าโรงหนังอะไรเงี้ยพี่น้าดูเป็นคนเฟรนลี่ดูเป็นคนแบบคุยง่ายไม่เลยเอาจริงๆเราเป็นคนเพื่อนน้อยนะเธอก็จะเห็นว่ารอบข้างเราก็จะมีไม่กี่คนเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมหรือเปล่าใช่ใช่มันเหมือนสิ่งที่มันซับซ้อนที่สุดก็คือมนุษย์ด้วยกันเองนี่แหละซึ่งเราไม่เคยเข้าใจสักทีเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีความจำเป็นก็จะไม่ค่อยพยายามเข้าไปอยู่ในฝูงมนุษย์สักเท่าไหร่รู้ตัวว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนไหนคะแต่ไหนแต่ไรเลยตอนเด็กๆเนี่ยเราอักเสบกว่านั้นเยอะมากอักเสบชอบคอนเสิร์ตเราเป็นเด็กไม่มีเพื่อนเป็นเด็กนั่งหน้าห้องติ๋มติ๋มไม่มีบทบาทอะไรเลยแล้วก็ถูกเลี้ยงมาในครอบครัวที่ค่อนข้างปิดพ่อก็จะมีความเผด็จการโหดเหี้ยมอะไรบางอย่างและแกก็จะพูดฝังหัวอยู่ตลอดว่าถ้าอายุไม่ถึง20นะชีวิตอยู่เนี่ยเป็นของไอทำตามที่ไอบอกเท่านั้นเราก็เลยนั่งดูปฏิทินละเอาละกูปีนี้กู17ละเอาละกู18ละเอาละกู19ละรอที่จะโบยบินสู่โลกกว้างแต่พอถึงวันนั้นจริงๆออกมาสู่โลกกว้างจริงๆก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าฉันควรจะอยู่ในสังคมนี้แบบไหนก็เลยมีความรู้สึกว่าวิธีการไหนนะที่ฉันจะสามารถมีอำนาจต่อผู้คนเรียกร้องความสนใจจากผู้คนควบคุมฝูงชนได้คำตอบก็คือเรามีความรู้สึกว่าอารมณ์ขันและเสียงหัวเราะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดเดี๋ยวนะความตลกความสนุกมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอะคะไม่เลยฝึกซ้อมล้วนๆแต่เพียงแต่ว่ามันก็เหมือนกีฬาเราซ้อมมาตั้งแต่เด็กๆอะ
แต่ถ้าเธอจะมาซ้อมเอาตอนโตอาจจะยากหน่อยมันจำมุกอะไรมาแล้วก็มาแห่อะไรเงี้ยมันก็ผลลัพธ์มันคือ5บาท10บาทมีหน้าทุกวันนี้ถึงเป็นยังเป็น10บาทมันเหมือนเธอสัมภาษณ์นักกีฬาเธอสัมภาษณ์บัวขาวก็ได้ว่าเธอมีความรู้สึกว่าหูอยากหมัดหนักอยากจะเตะหนักไปพี่บัวขาวจังเลยทำยังไงดีเขาไม่มีทางบอกเธอได้ว่าเอ้ยออกแข้งแบบนี้แล้วตีนเธอจะหนักมันไม่ได้มันชั่วโมงบินมันต้องอยู่ที่การฝึกซ้อมนะจริงๆอีกบทบาทนึงนะเล่นละครได้ค่ะนั่นเป็นอย่างนึงที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจที่สุดคืองานแสดงประเด็นก็คือว่าเราต้องเล่นเป็นพ่อเธอก็ได้เธอเล่นเป็นลูกเราเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีทางที่จะมองเธอแล้วรู้สึกว่าเธอเป็นลูกเราอ่ะเพราะเราไม่มีความสามารถเราไม่เข้าใจทุกครั้งที่เราเจอนักแสดงเก่งๆเราจะถามเขาด้วยคำถามโง่ๆเลยพี่ทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะพี่ด่าเขาพี่ทำสายตาเครียดแค้นจะฆ่าจะแกล้งเขาได้ยังไงว่าอินเนอร์คืออะไรอะไรเงี้ยนักแสดงเขาก็มีศาสตร์ของเขาซึ่งมันไม่เข้าใจล่าสุดดูละครเนี่ยกงกรรมอะไรเงี้ยดูพี่ใหม่เจริญบุระโอ้ยทำได้ยังไงเล่นเก่งมากทำได้ยังไงเลยแบบโอ้ตายแล้วนึกออกไหมมีงานอะไรในวงการบันเทิงอีกที่น้าแบบอันนี้เคยทำแล้วรู้ว่าไม่ชอบทำไม่ได้มีงานไหนที่ยังไม่เคยทำแล้วรู้สึกว่าอยากทำจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากงานพิธีกรแล้วนะค่ะงานอื่นเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ถนัดเลยอาจจะพอทำได้แต่ก็ถนัดน้อยมากและที่สำคัญก็คือว่าการทำงานคือการเดินไปทำอะไรบางอย่างแล้วรับตังค์เข้ามาปรัชญาในการทำงานของเราก็คือว่าถ้าไม่ใช่สิ่งที่เราเชี่ยวชาญไม่ใช่สิ่งที่เราภาคภูมิใจอย่าทำอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่พิธีกรเนี่ยเราแทบจะไม่รับเลยมีคนก็มาชวนทำนู่นทำนี่มากมายอะไรเงี้ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าละอายใจเว้ยละอายใจเวลามีคนติดต่อมางานพิธีกรเนี่ยเรียกค่าตัวเลยกล้าเรียกราคานี่เลยตอบไม่ทำด้วยเพราะมีความรู้สึกว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เรียกไปกับฝีมือที่ให้เขาเนี่ยถือว่าคุ้มค่างั้นถามไปที่จุดเริ่มต้นเนี่ยบอกว่าเส้นทางของอาชีพพิธีกรของน้าไปเริ่มตรงไหนคะยาวนะน้องฟังได้ค่ะเล่าแบบรูปย่อกันเลยแล้วกันเราเริ่มต้นมาจากการเป็นคนทำเบื้องหลังในรายการโทรทัศน์สมัยยังเป็นพนักงานที่แกรมมี่ทำทุกอย่างในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ช่างภาพทั้งภาพตากล้องตัดต่อกราฟิกพร็อพเซตไฟขายโฆษณา AE ทำทุกอย่างยกเว้นแต่งหน้ากับเสื้อผ้าแล้วก็วันหนึ่งจะพัดจะผูเนี่ยจากเป็นโปรดิวเซอร์รายการก็ได้ออกมาทำเบื้องหน้าโดยบังเอิญสมัยที่ยาย่าหญิงเขาออกอัลบั้มชุดแรกก็จะเป็นแนวแดนแขกแขกเราเป็นโปรดิวเซอร์รายการแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอเคเข้ามาแนวแขกแขกแล้วก็แต่งตกแต่งฉากเดคอเรชั่นเป็นแนวแขกแขกมีแขกเป่างูมีผ้าม่านมีระบำดึงดึงอะไรเงี้ยทำไมนี่ยังไม่รู้เรื่องแต่ว่ายิ้มไปแล้วก็ไม่รู้เสร็จแล้วปั๊บมันก็จะมีแขกเป่างูจะมีงูโอ้นี่ที่มาเหรอคะพอจบรายการแล้วเราก็จะมอบงูตัวเนี้ยเป็นที่ระลึกปรากฏว่าหลังจากนั้นเขากลับไปทุกอย่างในห้องเนี่ยถูกเก็บเรียบแต่ไอ้งูตัวนี้ขดอยู่ที่โซฟาคือเขาไม่เอาเราก็คิดในใจถ้างูตัวนี้มีชีวิตเนี่ยมันจะต้องน้อยเนื้อต่ำใจแน่ๆว่าไม่มีใครเอาคิดได้ดังนั้นก็เลยสัปดาห์ต่อมามันเป็นรายการสดสัปดาห์ต่อมาก็เลยแบบกิมมิกอย่างนี้ดีไหมวะก่อนเข้าเพลงนี้เนี่ยเราให้ไอ้งูตัวนี้มันมีชีวิตไหมวะมันพูดในทำนองที่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันถูกทิ้งมันกลายเป็นงูกำพร้าอะไรเงี้ยก่อนเข้าเพลงดีไหมวะคือด้วยความอารมณ์ค้างไงก็ด่าโน่นด่านี่ออกทีวีเลยปรากฏว่าคนชอบเว้ยคนชอบขอบคุณคิดมากๆเลยที่ช่วยตอบคำถามทุกคำถามเลยที่ช่วยให้ข้อมูลทุกชนิดเลยขอบคุณมากๆไม่ต้องมีแกก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยจนงูตัวนี้เป็นพิธีกรคู่กับพี่ไก่สมภพเลยสปอนเซอร์มาซื้อช่วงไอ้งูนี้ต่างหากพอเป็นงูก็ดูซอฟลงมีเสน่ห์มีเสน่ห์ขึ้นมาเลยมีเสน่ห์ก็เลยพี่ไก่สมภพบอกเน็กมึงลองไปทำเทปดีเจสิปรากฏว่าจังหวะนั้นเขาจะต้องการรายการทอล์กโชว์ทางวิทยุพอดีก็รวมบรรดาพวกดีเจตลกโปก5ปากแล้วมีโจ้อัครพลมีพี่โป้งโป้งณัฐพลเขาก็เอาไปรวมแก๊งก็เลยกลายเป็น3แยกปากหวานนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นในเส้นทางพิธีกรหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ทำงานพิธีกรเรื่อยมา
เรารักงานทีวีมากค่ะเราก็เลยสามารถเป็นพิธีกรในรายการได้ทุกแนวนั่นนี่บอกว่าทำพิธีกรได้ทุกแนวถูกไหมคะมีแนวไหนที่รู้สึกว่าแบบใช่ที่สุดชอบที่สุดเป็นตัวเองที่สุดเนี้ยค่ะถ้าทำแบบมีความสุขมากจนลืมเวลาเกมโชว์ของบางอย่างเนี่ยเวลาเราทำอะไรบางอย่างเราต้องมีความเราต้องคิดถึงมันเราต้องคิดต่อว่าเอ๊ะเราต้องทำยังไงต่อวะเอ๊ะเราต้องยังไงต่ออ่ะแต่ของบางอย่างที่มันโคตรเป็นตัวเราอ่ะมันจะไหลลื่นเป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องคิดเลยเวลาเราอยู่ในเกมโชว์อ่ะเรารู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกอย่างนั้นมาถึงอ้าวมาเลยครับโอ้โหใส่ปั๊บ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 อะไรเงี้ยแล้วพอเราดูตัวเองเน็กโคตรสนุกเลยเวลาดูตัวเองนะมึงสนุกว่ะเน็กนั่นแหละคือสิ่งที่เราค้นพบจากเกมโชว์เวลาคุณทำงานเนี่ยคุณย้อนมองดูตัวเองในจอนี่คือสิ่งที่เราทำกับตัวเองเสมอตลอดเวลา20กว่าปีในการทำงานคือมองดูไอ้หนวดนี่แล้วดูซิว่ากูบันเทิงกับมึงไหมฟังนั้นเน็กมาตั้งนานนะคะ20ปีเป็นช่วงเวลาที่แบบอู้ฟู่แล้วก็บูมมากในการเป็นพิธีกรของเน็กแต่ว่าก็มาถึงจุดนึงเน็กประกาศพักงานแต่ว่าเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวเราคุยกันช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาแบบขยี้กันเยอะๆเลยเรื่องนี้นะคะอ๋อต้องมีแบ่งเบรกเนี่ยมีแบ่งเบรกให้เน็กได้แบบได้ดื่มได้ชิลก่อนแป๊บนึงงั้นคือต้องส่งดิว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่อะไรเงี้ยเหรอไม่มีแล้วเราก็ตัดกันไปดื้อแบบนี้แหละซึ่งจริงๆมันคือมันสามารถตัดไม่ได้เลยโดยที่โอเคคงรู้แล้วค่ะเราจะจบเบรกด้วยการขอซองหน่อยค่ะทีมงานงั้นตัดเบรกไปเลยเทียบกับอาชีพอื่นรายได้เราสูงมากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นราคาที่เราต้องจ่ายคือเราทำงานตลอดเวลา24ชั่วโมงเมื่อเราปรากฏตัวต่อสาธารณชนปรากฏว่าในช่วงนั้นก็ทำงานเยอะมากพลังกายเนี่ยก็ร่อยหรอลงเรามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันเรียกต้องแตกดับสลายตายไปแน่นอนในการเป็นพิธีกรกำลังแบบกราฟกำลังขึ้นเลยไปถึงจุดไหนถึงต้องประกาศพักงานนะคะวันที่เราทำพิธีกรเยอะที่สุดต่อสัปดาห์เธอเดาแล้วว่ากี่รายการ13ค่ะ17รายการเอาเวลาไหนนอนกลับบ้านนี่คือนอนในรถเลยตื่นมาแล้วก็ไปเลยคือใช้ร่างกายได้อย่างสุรุ่ยสุร่ายมากคือไม่ใช่เพื่อกอบโกยหรอกนะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายท้ายสุดคนชอบนั้นเน็กในคอนเทนต์แบบไหนเราก็เลยอยากให้คนดูเป็นคนช่วยเลือกว่านั้นเน็กควรจะเหมาะกับคอนเทนต์แบบไหนเราก็เลยรับเยอะๆไว้ก่อนแล้วตอนนั้นให้ได้คำตอบกับตัวเองไหมคะมันก็จะค่อยๆหล่นไปคอนเทนต์ที่ไม่ใช่จะค่อยๆหล่นไปพร้อมกับเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรารักงานพิธีกรเหนือยิ่งสิ่งอื่นใดและอยากจะอยู่กับมันไปชั่วชีวิตทำอย่างไรฉันจะทำอย่างนั้นได้คำตอบมันไม่ใช่การทำมันอยู่ทุกวันนะปรากฏว่าในช่วงนั้นก็ทำงานเยอะมากพลังกายเนี่ยก็ร่อยหรอลงเรามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะต้องแตกดับสลายตายไปแน่นอนบางรายการเริ่มใส่เกียร์ว่างแล้วบางรายการเล่นมุกเก่าบางรายการรู้เลยว่าตัวเองกำลังกินบุญเก่าอ่ะอย่างนี้ไม่มีคำสุภาพนอกจากหายแน่ทำอะไรกับตัวเองได้บ้างวะก็เลยบอกเฮ้ยพักซะหน่อยก็น่าจะดีนะซึ่งตอนนั้นเป็นการประกาศผ่านอะไรคะแถลงข่าวเลยพอแถลงข่าวเสร็จนักข่าวก็มาจ่อไมค์อ้าวนั่นเน็กทำไมถึงจะลาออกจากวงการบันเทิงเราก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยผมแค่บอกว่าผมขอพักนักข่าวทั้งงานมีความเข้าใจว่าเราลาออกจากวงการบันเทิงไอ้ที่เราพยายามพูดเนี่ยว่าผมยกตัวอย่างว่าเนี่ยผมมีความรู้สึกว่านู่นนี่ผมอยากจะพักเพื่อจะรีเฟรชตัวเองแล้วเพื่อจะได้กลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหลักการที่เราตั้งใจจะสื่อสารกับผู้คนน่ะคนไม่เข้าใจมันก็เลยเป็นเรื่องที่คนก็ค่อนขอดเรามาจนถึงทุกวันนี้แต่เราพอจะนึกออกนะว่าทำไมเขาคิดแบบนั้นเพราะว่าตลอดทั้งปีที่พักงานเนี่ยก็ทำสองรายการคือเทคนิคเอากับ Talent Scout Talent เป็นรายการดังทั้งคู่
คนก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้หายไปไหนเขายังเห็นอยู่นะยังเห็นอยู่กับ2ตลอดทั้งปีที่จะไม่ออกทีวีเนี่ยรายการทอล์คโชว์เขาก็เชิญไปสัมภาษณ์ว่าทำไมถึงจะไม่ออกทีวีก็เลยต้องตะเวนออกทีวีเพื่อบอกว่าจะไม่ออกทีวีไงสุดท้ายในสุดตลอดทั้งปีเขาเห็นเท่าเดิมแต่ในความรู้สึกเราเฮ้ยเราได้พักเยอะมากปีนั้นเราไปทำสิ่งอื่นที่ไม่ใช่งานทีวีเลยเราไปเป็นเอเจนซี่เราไปทำโฆษณาเราไปทำออร์แกไนเซอร์นะการทำงานของนะเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือมีข่าวแบบด้านลบที่มันแบบกระทบกระเทือนจิตใจมีบ้างไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติคุณจำไว้เลยนะฮะในฐานะที่คุณก็เป็นอีกคนที่คุณอยู่ในสื่อเนี่ยผมจะแชร์ไอเดียแบบนี้ในทุกสิ่งที่เราพูดคิดทำออกไปจะมีคนอยู่3ประเภทเสมอชอบเราไม่ชอบเราเฉยๆกับเรายกตัวอย่างมันดวงอาทิตย์เนี่ยสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราก็ได้ดวงอาทิตย์เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจะมีคนอยู่3แบบเฮ้ดวงอาทิตย์ขึ้นดีใจตากผ้าดีกว่าล้างรถดีกว่ากับเงยดวงอาทิตย์ขึ้นนี่วันนี้งานเอาท์ดอร์ด้วยร้อนหมายเลยกับคนที่ไม่สนใจในห้องแอร์จะขึ้นจะลงเรื่องของมึงเห็นไหมให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับสุริยะจักรวาลยังโดน3คนนี้เลยยังโดนชอบเกลียดเฉยๆไงเราเป็นมนุษย์กระจอกกระจอกนะภาษาอะไรอย่างน้อยๆคนที่เกลียดเราเราทำอะไรเขาไม่ได้เราก็ดูแลคนที่ชอบเรากับวิงวอนให้คนที่เฉยๆเราเนี่ยหันมาชอบเราเรายังมี2ใน3ของเรื่องนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วการเป็นคนดังการเป็นบุคคลสาธารณะใช้ชีวิตยากไหมคะเรามีความรู้สึกว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงในทุกแขนงเราเรียกเหมารวมว่าเป็นบุคคลสาธารณะแล้วกันรายได้ของการเป็นบุคคลสาธารณะสูงอยู่แล้วเทียบกับอาชีพอื่นรายได้เราสูงมากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเคยสงสัยไหมเนี่ยแค่มานั่งคุยเนี่ยทำไมกูได้เงินเยอะกว่าคนทำงานออฟฟิศวะเพราะว่าเราต้องแลกกับพื้นที่ส่วนตัวไหมคะเพราะว่าเราขายความเป็นสาธารณะออกไปแล้วราคาที่เราต้องจ่ายคือเราทำงานตลอดเวลา24ชั่วโมงเมื่อเราปรากฏตัวต่อสาธารณชนงานของเราไม่ได้จบแค่ในซีนนี้แล้วจบคุณเดินออกไปคุณเจอผู้คนคุณทำงานของคุณเสมอคุณเดินผ่านผู้คนเขาอาจจะไม่รู้จักคุณก็ได้แต่คุณก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสวัสดีฮะโอเคหรืออะไรก็ตามแต่คุณเดินเข้าไปในห้างเสื้อยืดแกงสั้นเพื่อไปซื้อหมูสัก3ขีดอะไรเงี้ยคุณก็ต้องทำงานพ่อค้าแม่ขายคนมาเดินอะไรเงี้ยคุณก็ต้องทำงานดูแลคนที่เขาเสพงานของคุณแต่น้าเป็นคนที่มีคำคมมีประโยคดีๆมีคำศัพท์ดีๆค่อนข้างเยอะนะคะน้าเรียนรู้จากไหนคะในการทำงานแบบพิธีกรเนี่ยสิ่งที่เราต้องสะสมเอาไว้เสมอเขาเรียกว่าคลังคำคลังคำมันจะได้มาจากทุกทิศทางหนังสือที่เราอ่านสิ่งที่เราเจอคำพูดที่คนพูดกันและที่มันก็คือว่าเราอยู่ในประเทศที่คนไม่ฟังอะไรยาวๆสุดท้ายในสุดคุณอย่าลืมว่าสิ่งที่คุณกำลังทำคุณจะต้องสื่อสารกับผู้คนเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาเข้าใจเราได้ง่ายที่สุดรู้จักสิ่งที่เรียกว่าหมาล่าไหมหมาล่าเป็นเครื่องเทศนะเราไม่เคยกินเลยก็พยายามถามคนว่ารสชาติมันเป็นยังไงวะมีอยู่คนพูดมารสชาติมันเด้าลิ้นมาคำเนี่ยมันอิมแพคมากเราจดเลยเว้ยเนี่ยไม่ได้เอามือถือมาเราจดเลยรสชาติมันเด้าลิ้นคำนี้มันอิมแพคมากเลือกคำที่ง่ายที่สุดสั้นที่สุดชัดเจนที่สุดพูด 2-3 คำรู้เรื่องมันก็เลยถูกบีบอัดจากข้อมูลยาวๆเป็นคำสั้นๆผลลัพธ์มันเลยกลายเป็นความคมโดยปริยายนี่คือคลังคำเราจะต้องสะสมสิ่งพวกนี้เอาไว้เราอยู่ในประเทศที่คนไม่อ่านอะไรยาวๆใครก็ตามเก่งวิชาย่อความได้เปรียบมากสมมติให้ย้อนกลับไปนะตอนนี้นะประกาศแถลงข่าวพักงานอ่ะที่นาอธิบายชั่วโมงกว่าถ้าเป็นวันนี้แล้วย้อนกลับไปแถลงข่าวตอนนี้จะบอกว่าอะไรคะเหนื่อยครับขอพักแป๊บ เดี๋ยวกลับมาทำแน่นอนขอโทษทุกรายการที่ทำให้เดือดร้อนสวัสดีครับนี่แค่นี้จะพูดแค่นี้นาเน็กมีหลายคนที่วันนี้เขามองนาเน็กเป็นไอดอลนะคะนาเน็กเองมีไอดอลที่แบบเป็นแรงบันดาลใจอินสไปร์เราค่ะสิ่งที่กำลังจะเล่าเนี่ยคือสิ่งที่เราเนี่ยได้รับมา
วันนี้สิ่งที่เราเป็นก็คือว่าเราจะคอยสอนส่องพิธีกรรุ่นใหม่ๆถ้าเขามีแววถ้าเขาไปได้ดีเราจะไม่ลังเลเลยที่จะส่งมอบหรือแนะนำอะไรบางอย่างโดยที่เราอาจจะไม่รู้จักเขาเลยก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆกันตาถาวรในวันที่เขาทำรายการประกวดร้องเพลงใส่หน้ากากซีซั่นหนึ่งพิธีกรคนนี้นี่10ปีมีครั้งแต่ก็ยังมีความขาดขาดเกินเกินมีความตึงไปเราก็ถามเพื่อนเราเฮ้ยมีเบอร์คนนี้ไหมวะขอเบอร์หน่อยโทรไปแนะนำตัวพี่นาเน็กนะครับเราก็บอกเขาว่าเฮ้ยในฐานะพิธีกรด้วยกันเนี่ยคุณคือสิ่งที่เรารอคอยเลย10ปีคุณมีครั้งเลยแต่พี่ว่าเนี่ยควรจะอย่างนี้ลดลงหน่อยตึงไปกรูฟคือหนักเบาหน่อยผ่อนหนักผ่อนเบาอย่าบิ้วอย่าใส่อย่างเดียวเขาก็ขอบคุณแล้วก็รับฟังหลังจากนั้นก็เป็นพี่น้องกันพูดคุยกันเรื่องงานกันตลอดอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากพิธีกรรุ่นพี่ตั้งแต่สมัยทำงานใหม่นี่เป็นธรรมเนียมที่ดีงามมากแล้วเรามีความรู้สึกนะวันหนึ่งถ้าเรายืนหยัดในอาชีพนี้ได้แล้วก็อยากจะส่งต่ออะไรแบบนี้คือน้าก็เป็นคนนึงที่เคยได้รับสายจากผู้ใหญ่มาก่อนใช่ในวันนี้เรามีความรู้สึกว่าก็เลยตอบได้ว่าไอดอลทุกคนคือรุ่นพี่ในอาชีพทุกคนน้าขอถามอีกหนึ่งบทบาทของน้าตอนนี้ก็คือการอ่านข่าวบันเทิงด้วยถูกไหมคะก็คือเป็นอีกหนึ่งงานเป็นสื่อมวลชนด้วยทีนี้อยากถามในมุมว่าสมมติเวลาน้าอ่านข่าวเราก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องที่อยู่ในวงการบันเทิงสมมติว่าเป็นข่าวของเพื่อนเราในวงการเนี่ยแหละแล้วเป็นข่าวลบซึ่งเป็นเพื่อนเราวันน้าจะนำเสนอยังไงคะสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยมันต้องไม่ทำร้ายใครนะสมมติว่าเรารู้ข่าวมายกตัวอย่างแล้วกันมีข่าวเสียหายอะไรกับคุณเงี้ยคุณอาจจะเมาแล้วมีคนเห็นคุณเงี้ยแล้วก็เอาคุณมาเมามอยอ่ะต่อให้คุณไม่ใช่เพื่อนผมก็ตามคุณก็มีสิทธิ์ดื่มแอลกอฮอล์คุณก็มีสิทธิ์เมามันเป็นเรื่องของคุณผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นนี่ไม่ได้ให้อะไรกับใครเลยแม้จะรู้ว่าชาวบ้านชอบก็ตามแต่ไม่เอาดีกว่าใครจะอ่านไม่รู้ผมไม่นำเสนอเราก็เลือกที่จะไม่เป็นคนอ่านในวงการบันเทิงก็มีคนถนัดเพื่อพูดเรื่องพวกนี้ก็ช่างเขาซึ่งเขาก็ไม่ผิดด้วยเพราะว่าชาวบ้านก็ชอบอ่ะข่าวบันเทิงคือความบันเทิงในรูปแบบข่าวมันไม่ใช่ข่าวจริงๆนะคุณจำเอาไว้นะผมอ่านข่าวบันเทิงผมเป็นนักข่าวบันเทิงมาทั้งชีวิตผมรู้เลยว่าข่าวบันเทิงไม่ใช่ข่าวแต่มันเป็นความบันเทิงที่ปลอมตัวมาเป็นข่าวคุณตามทันไหมตามทันเราต้องรู้ว่าตอนนี้ค่าเงินบาทเป็นยังไงเราต้องรู้ว่าค่าน้ำมันเป็นยังไงเราต้องรู้ถึงกฎหมายใหม่ๆที่ออกมาแต่ข่าวบันเทิงคุณไม่ดู10ปีคุณไม่มีปัญหาต่อการมีชีวิตคุยเรื่องงานของน้ามาเยอะแล้วแต่ว่านอกจากสายพิธีกรตอนนี้มีบทบาทใหม่ที่น้าบอกว่าอยากจะทำไปตลอดชีวิตเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันช่วงหน้าฮะช่วงหน้าอีกแล้วเหรอช่วงหน้าอีกแล้วค่ะโอเคช่วงนี้เราจะปิดเบรกด้วยอะไรดีนะ okay. มีอะไรไหมคะเชฟมาเสิร์ฟมาอีกแล้วมาอีกแล้วคือยังไงคือต้องเปิดให้น้าเปิดใช่ไหมคะเอาละโอ้มีเนื้อทอดเทวดาแล้วก็คนนี้ใครคะคุยกันต่อเบรกหน้าอ่ะนี่มิติใหม่ของการปิดเบรกเนี่ยฮะโอ้ว้าวอันนี้ดีอันนี้ดีโอเคเดี๋ยวเราคุยกันเบรกหน้าว้าวโอเคเรื่องนี้ค่ะคนไทยมันจะมีจำนวนมากที่ไม่ทานเนื้อเอาไม่ทานเหรอครับจะมีบริการฝึกสอนนะครับอยากลองฝึกไหมครับไม่อร่อยให้เตะมีใครเคยเตะนะหรือยังโอ้ยับเกินป้าไม่มีเวลาคุณจะขายอะไรเนี่ยนะคุณจะต้องรู้จักเขาให้ดีมากๆก่อนเพราะนั้นโอเคเรามาดูสิป๊อปคอร์นตรงนี้อุ้ยโคตรเกลียดรายการนี้จังเลยพิธีกรมา20กว่าปีมาเส้นทางของสายอาหารได้ยังไงคะพอชีวิตมันเดินทางไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบในด้านอื่นๆบ้างเพื่อความเรื่นรมของชีวิตเคล็ดลับของกะเพราเนื้อคืออะไรคือซีอิ๊วดำเราเป็นคนทำอาหารมาตั้งแต่เด็กโดยหน้าที่สมัยหนุ่มๆก็เคยเปิดร้านอาหารตามสั่งอยู่แป๊บนึง
เคยเปิดร้านขายน้ำปั่นเคยไปเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่แป๊บหนึ่งสมัยหนุ่มๆ แล้วก็พบว่าเออโอเคเรามีความสุขในเรื่องของการทำของกินไม่ว่าจะเป็นทั้งของกินและเครื่องดื่มพอแก่ตัวมางานการอ่ะใช้คำว่าลงตัวเข้าที่เข้าทางก็มองหาสิ่งที่เรารักเราชอบแล้วก็กลับมาทำมันด้วยความรื่นรมส่วนเนื้อทอดเทวดาที่หลายคนอาจจะรู้จักแล้วเนี่ยนะฮะก็เป็นความบังเอิญที่มีความสุขมากยังไงคะจริงๆแล้วอ่ะแหมพูดแล้วพอก็เข้าเฟรมกันทันทีเลยมาพอดีเลยเนื้อทอดเทวดาเนี่ยเขามีของเขาอยู่แล้วหน้าตาแบบนี้เป๊ะเลยวันหนึ่งคือปิงปองที่เป็นหุ้นส่วนถือเข้ามาเฮ้ยลองดูเปิดกินเฮ้ยอร่อยเว้ยกินเออกรอบๆดีเว้ยไม่เคยเห็นเนื้อทอดที่มันมีความกรอบก็เลยโทรสั่งเขามีขายที่วิลล่าที่เดียวแล้วก็เจ้าของนะก็ทำเองเราก็โทรสั่งเจ้าของก็รับสายเองกินแล้วก็ชอบแล้วก็กินแล้วก็ชอบแล้วก็สั่งแล้วก็ซื้อแล้วก็กินทำอย่างนั้นจนเป็นลูกค้าประจำจาก1กระป๋องสั่งที่5กระป๋อง10กระป๋องสั่งทีละ20กระป๋องมาแจกจ่ายเพื่อนอะไรเงี้ยวันหนึ่งเจ้าของเขาก็รับสายเองไงพี่โทรมาบ่อยชอบขนาดนี้หุ้นกันเลยไหมล่ะเรากับปิงปองก็ไปเลยไปนัดไอ้เจ้าของในชื่อไอ้สยามเจอกันก็ตกใจเขาก็ไม่คิดว่าเป็นเราแล้วสยามคุยไปคุยมาก็เป็นเด็กสวนกุหลาบรุ่นเดียวกับดีเจโป้งตัดใจร่วมทุนกันเลยเราก็ไปเพิ่มเติมบนฝาไม่อร่อยให้เตะมีใครเคยเตะนะหรือยังโอ้ยับเยินบ้าไม่มีก็แล้วก็มาทำตลาดขยายการผลิตแล้วก็ตอนนี้ก็มีทุกห้างส่วนที่มันที่สุดคือตอนไปยืนขายไปเองเลยยืนขายเจออ่ะลองดูครับถ้าชอบทานเนื้อหรือเปล่าครับเริ่มต้นเข้าไปบวกกันเลยทานเนื้อหรือเปล่าครับไม่ทานก็จบไปคนไทยมันจะมีจำนวนมากที่ไม่ทานเนื้อพอตอบบ่อยๆก็เอาไม่ทานเหรอครับเรามีบริการฝึกสอนนะครับอยากลองฝึกไหมครับอะไรเงี้ยก็เล่นกับเขาไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการไปยืนขายเองเนี่ยเฮ้ยเนื้อทอดกระป๋องเล็กๆเนี่ยโคตรจะให้ปรัชญาชีวิตเลยไม่ว่าคุณจะใหญ่โตมาจากไหนก็ตามคุณจะโด่งดังมาจากไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณขายของที่คนจะต้องรับจากมือคุณแล้วเข้าปากชื่อเสียงของคุณความเป็นคุณไม่มีแต้มต่อนะครับไม่มีแต้มต่อเขาไม่สนโอ้อย่าว่าแต่นั่นเน็กเลยให้นั่นเดทเลยขายของกินความเป็นนั่นเดทจะถูกวางไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าของเขาเอาเข้าปากอะน้าลองสมมุติได้ไหมคะถ้าน้าลองแบบว่าขายป๊อปคอร์นเวลาคุณจะขายอะไรเนี่ยนะคุณจะต้องรู้จักเขาให้ดีมากๆก่อนเพราะฉะนั้นโอเคเรามาดูสิป๊อปคอร์นตรงนี้มีงูออกมาตลอดเลยอ่ะเกลียดรายการนี้จังเลยอ่ะเดี๋ยวนะสนุกแล้วเราอีกกระป๋องต้องมีตัวแน่อันนี้ต้องมีตัวแน่เพราะว่าต้องดักไว้2กระป๋องอาจารย์อันนั้นนี่เป็นบทบาทใหม่ของน้าในการทำธุรกิจแต่จริงๆแล้วมีเรื่องใหม่กว่านั้นอีกที่น้ากำลังเริ่มทำอยู่แล้วก็กำลังเอนจอยกับมันมากนั่นก็คืองานออนไลน์เป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเราเริ่มทำออนไลน์ช้ามากนั่นคือต้นปี61แล้วก็เป็นปีที่เริ่มต้นการใช้โซเชียลมีเดียอย่างจริงจังเดี๋ยวนะไม่ใช่แค่เรื่องออนไลน์นะแม้กระทั่งการใช้ไลน์อ่ะแอปพลิเคชันไลน์แชทไลน์เนี่ยเรื่องจริงป่าวนะเพิ่งมีเหรอคะเพิ่งมีตอนปี61เลยแล้วที่ผ่านมาติดต่อด้วยการโทรศัพท์สิโทรศัพท์ SMS ณวันนี้รูปแบบของสื่อเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามคนปลาอยู่ที่ไหนเราก็ต้องไปที่นั่นถ้าเราเป็นนักตกปลาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะถึงเวลาละที่ฉันต้องทำออนไลน์เพราะว่าปรัชญาในการทำงานของเราเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่าจงเป็นปัจจุบันอยู่เสมอหลังจากลองผิดลองถูกเราเจอคอนเทนต์ที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราค้นพบตัวเองในโลกออนไลน์นั่นคืออะไรคะนั่นคือจริงๆแล้วถ้าจะอธิบายเห็นภาพมันคือการเป็นไลฟ์โคชชิ่ง
ถ้าเป็นคำเฉยๆก็มันถึงเป็นซีลานีในโลกออนไลน์มันเริ่มมาจากวันหนึ่งเรานั่งอยู่ในครัวที่ออฟฟิศไม่มีอะไรทำแล้วก็คิดอะไรเล่นๆก็เลยแบบอ่ะโอเคลองเอาเบอร์โทรศัพท์มาเขียนใส่กระดาษแล้วก็เอามาแปะบนกระดาษแข็งแล้วก็มีไม้อะไรเงี้ยเสียบไว้แล้วก็ไลฟ์จากกล้องหน้าค่ะไลฟ์สดเลยอ่ะมีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมาเลยอยากคุยกับพี่โทรมาเลยผลก็โทรเข้ามาเต็มเลยร้อยพ่อพันแม่สวัสดีครับนะครับชื่ออะไรเราต้นกล้าครับชื่อเอ็นครับผลอะไรว่าชื่อเอ็นใช่เหรออุ้ยดีใจจังเลยอ่ะมิวอุ้ยมาดีใจดีเลยเหลือเกินอีกคือตอนนี้รู้สึกอึดน้อยด้วยกับแม่ที่เราต้องดูแลด้วยเอาทีละเรื่องคือผมก็ตั้งคำถามกับพ่อว่าพ่อต้องการอะไร 90% แฟนเราจะเป็นผู้ชายโทรมาคุยเรื่องนู่นเรื่องนี้แล้วก็เพลิดเพลินมากแล้วก็เริ่มไลฟ์ครั้งที่2ไลฟ์อยู่4ชั่วโมงโทรเข้ามา40สายเราก็เลยลองทำครั้งที่3อีกโอ้โหยอดวิวยอดคนดูยอดคอมเมนต์ถล่มทลายมากแล้วคนก็มีปัญหามากมายแล้วเราก็พบว่าเราก็ได้ให้อะไรบางอย่างต่อผู้คนเขามีความสุขเรามีความสุขผู้ที่กำลังดูไลฟ์นี่อยู่ทุกคนแฮปปี้หมดและเหมือนทุกคนได้อะไรจากเรื่องนี้มีอยู่สายหนึ่งอยากเล่าให้ฟังจังเลยอ่ะเป็นสายที่มีอิทธิพลต่อใครหลายคนมากมีน้องคนหนึ่งชื่อเอกสวัสดีครับนะชื่ออะไรว่ามาชื่อเอกครับนะเอกทำอาชีพอะไรเปิดร้านคาแคร์กับร้านกาแฟครับโทรหาพี่วันนี้มีอะไรน้องคือตอนเนี้ยผมจีบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเอกชอบผู้หญิงคนหนึ่งอายุ30กำลังจะเรียนด็อกเตอร์เอกก็ปรึกษาว่าผู้หญิงอ่ะตอนเนี้ยมีโปรแกรมจะเรียนต่อปอเองรับราชการครูจะไปสอบเป็นรองผอ.แต่ผมอ่ะผมเรียนไม่จบเรียนม.ปลายยังไม่จบเลยน่านึกออกไหมคนจบปริญคนที่จะเรียนต่อปริญญาเอกจะต้องมาเป็นแฟนกับเด็กกะโหลกกะลาที่เรียนไม่จบเลยอ่ะแค่มีธุรกิจของตัวเองแค่นี้อ่ะเพราะคิดแบบนี้ก็เลยกลายเป็นแบบนี้เราก็แบบเฮ้ยเอกไม่คิดงั้นอ่ะการที่เรามีใครสักคนที่เรารักเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องพยายามทำตัวให้ดีขึ้นเพื่อขึ้นไปหาเขาในจุดที่สูงกว่าหรือเปล่าวะแต่ธุรกิจมันไม่ที่ยังไม่ถึงกับว่าว้าวนั่นนะอ้าวเดี๋ยวสิ24เองเดี๋ยวสิสิ่งที่เอกควรทำคือเอกอายุ24อ่ะเอกตั้งใจทำธุรกิจดิเอกไม่ฝันหรือว่าตัวเองจะมีร้านกาแฟอีก10สาขาหรือคาแคร์ทั่วภาคอีสานน่ะแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นไปเพื่อให้ทัดเทียมกับเขาว่าอยากให้มันเลิกใจกระจอกก็ไม่กระจอกแต่ถ้าใจกระจอกยังไงก็กระจอกแล้วขึ้นไปหาเขาบอกเขาหรอกครับขึ้นไปหาเขาได้โอเคขอบคุณครับนะ okay. ขอบคุณมากๆครับเออพยายามนะน้องครับขอพูดอย่างนะครับนะเอ้ยได้ผมชอบนะมากมากชอบตั้งแต่ผมเด็กๆเลยผมดีใจมากที่เจอนะวันนี้ครับเฮ้ยพี่ดีใจเหมือนกันแล้วก็ดีใจที่ได้เติมไฟให้พอฟังเรื่องเอกทุกคนรู้สึกมีไฟเออจริงของน้าว่ะเรื่องนี้ก็ถูกแชร์ไปมากมายแล้วเราก็เชื่อว่าเอกก็จะทำแบบนั้นก็มีโอกาสได้ดูด้วยนะจริงๆอยากให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยลองไปดูในไลฟ์มันเป็นอะไรที่ดีมากอ่ะเรารู้สึกมีความสุขเฮ้ยนี่แหละสิ่งที่เราอยากจะทำไปตลอดจากนี้ไปในการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นสไตล์ของนันเอกเป็นยังไงคะเงินไม่ได้สำคัญต่อชีวิตขนาดนั้นสมมติคุณทำงานอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคุณมีความรู้ว่าฉันทำเพราะว่าฉันอยากได้เงินผมเชื่อหมดหัวใจเลยว่าคุณจะไม่ได้ทำงานนี้ได้ดีสักเท่าไหร่หรอกเน็กพี่เน็กชื่อนี้เนี่ยลุงเน็กชื่อนี้จริงๆเราชื่อเน็กเฉยๆแหละแต่ชื่อนี้ก็มาจากที่แกรมมี่ในยุคประมาณ80ในบรรดาคนทำงานเบื้องหลังกันเนี่ยเรามีวิธีการเรสเปคกันโดยที่ถ้าไม่รู้ว่าใครพี่ใครน้องเรียกน้าไปก่อนเป็นธรรมเนียมที่พวกทีมโปรดักชันกับพวกศิลปินร็อกชอบใช้กันนักดนตรีมือกลองกันน้านู่นน้าสูน้านู่นน้านี่กันน้ากันหมด
ตากล้องช่างไฟทีมงานน้ากันหมดเราก็เลยเป็นน้าเน็กพอออกมาทำงานเบื้องหน้ามีความรู้สึกว่าเน็กพยางเดียวมันดูห้วนไปค่ะแต่น้าเน็กก็เลยเป็นน้าเน็กน้าเน็กน้าเน็กนี่ใครๆก็รู้จักอยากรู้ว่ามีใครไม่รู้จักน้าป่าวโอ้เพียบเพียบเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอมาในวันนี้นะยุคสมัยในวันที่คนดูทีวีน้อยลงคนที่รู้จักนันเน็กก็คงเป็นคนที่โตมาพร้อมกับนันเน็กนี่แหละแล้วว่ามัธยมต้นลงไปเนี่ยน่าจะไม่ค่อยคุ้นชินกับนันเน็กละสังเกตได้จากการที่เวลาไปเดินตามห้างต่างๆพ่อได้มาแล้วเฮ้ยนันเน็กให้ลูกกับนันเน็กหน่อยจุงลูกมาเลยลูกเนี่ยอายุประมาณ12นี่นันเน็กสวัสดีนันเน็กดิเด็กก็มองพ่ออารมณ์ประมาณไอ้นี่ใครอ่ะวันดีนันเน็กดินันเน็กไม่รู้จักนันเน็กเหรอนันเน็กเนี่ยรู้เลยว่าไม่รู้จักเราเมื่อลอยเลยเมื่อลอยเราวัดผลได้จากการถ่ายรูปเซลฟี่ถูกต้องถูกต้องพ่อแม่ชอบเข็นลูกมาถ่ายรูปกับเราลูกก็ไม่ได้รู้จักเราอ่ะมันก็คือคนละเจนกันห้าแนวคิดในการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นสไตล์ของนันเน็กเป็นยังไงคะ 1. เข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้ว่าเราเป็นอะไรเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราเก่งอะไรเราไม่เก่งอะไรเราชอบอยู่ในที่แบบไหนไม่ชอบแบบไหนเรารักอะไรเราเกลียดอะไรเข้าใจตัวเองอย่างท่องแท้นี่คือข้อหนึ่งนะครับสองคบคนดีเสมอการคบคนดีนั้นช่วยเปลี่ยนโลกของคุณกับเปลี่ยนโลกทั้งใบได้อย่างง่ายดายถ้าจะต้องมาตีความว่าคนดีเป็นแบบไหนกำลังจะถามเลยค่ะคนดีแบบที่วินยูชนเข้าใจคนดีจิตใจดีประพฤติดีทัศนคติดีนี่ข้อ2ค่ะ3ให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เป็นส่วนรวมให้มากเหมือนแบบเฮ้ยถ้าเป็นไปได้อย่าใช้หลอดเลยอ่ะเพราะเดี๋ยวมันจะไปทิ่มจมูกปลาในท้องทะเลคนที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสิ่งส่วนรวมไม่เห็นสนเลยสะดวกดูตอนเนี้ยแต่มันจะมีคนที่เขาแคร์ว่าเออว่ะถ้าเราเลิกใช้ถุงพลาสติกวันละใบเราก็จะลดขยะได้อะแต่มันจะมีคนแบบไม่อ่ะไม่ใช้คนอื่นก็ใช้เข้าใจความหมายไหมเหมือนเสียภาษีอ่ะไม่เสียภาษีอ่ะเสียทำไมคนอื่นเหม็นเสียเลยมันจะมีคนคิดแบบนี้คือหนึ่งแต่เรามีความรู้สึกว่าเอ้าเราไม่ต้องไปแคร์คนอื่นว่าจะทำหรือไม่ทำเรามีความรู้สึกว่าเราต้องเสียภาษีประเทศชาติจะได้มีเงินพัฒนาประเทศเราก็เลิกใช้หลอดไหมลดขยะไหมอะไรเงี้ยแคร์ส่วนรวมให้มากขึ้น3ข้อนะครับและ4มีเป้าหมายชีวิตอย่างชัดเจนและข้อสุดท้ายผมเรียนรู้มาทั้งชีวิตไว้เงินไม่ได้สำคัญต่อชีวิตขนาดนั้นมันอาจจะมีคนแบบอ่ะถ้าชาวบ้านนะถ้าอะไรชาวบ้านนะแล้วเอาอะไรผ่อนรถนะแล้วเอาอะไรซื้อเสื้อผ้าแล้วอะไรกินนะมันคนละความหมายกับเรื่องนั้นนะฮะเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยขอให้เหตุผลมันขอให้ไม่ใช่เรื่องเงินขอให้เงินเป็นเรื่องที่3สมมติว่าคุณทำงานอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคุณมีความสุขฉันทำเพราะว่าฉันอยากได้เงินผมเชื่อหมดหัวใจเลยว่าคุณจะไม่ได้ทำงานนี้ได้ดีสักเท่าไหร่หรอกแล้ว2ก็คือว่าคุณก็จะไม่ได้มีความสุขในชีวิตสักเท่าไหร่ด้วยแล้วข้อที่3ก็คือว่าคุณคิดนะว่าเงินจะเป็นคำตอบทุกอย่างเงินซื้อความสุขไม่ได้จริงๆเข้าใจความหมายไหมเพราะฉะนั้นขอให้ทำงานในสิ่งที่คุณรักและคุณจะมีความสุขกับชีวิตทันทีแล้วพอคุณอยู่กับสิ่งที่รักคุณจะเก่งกาจขึ้นทุกวันเมื่อคุณคลั่งไคล้มันแล้วเงินจะมาเองเงินจะมาเองผมไม่รู้หรอกว่าในการที่ผมอยากจะเป็นไลฟ์โคชชิ่งในโลกออนไลน์ในการที่จะช่วยตอบคำถามผู้คนเนี่ยมันจะได้เงินมาจากทางไหนผมไม่รู้จริงๆแต่เชื่อไหมเดี๋ยวเงินจะมาหายเลยเดี๋ยวเงินจะมาเองถ้าเราทำด้วยความปรารถนาดีจริงๆทำด้วยความคลั่งไคล้จริงๆเนี่ยทำด้วยความศรัทธาเรามันจริงๆเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวจะฮิตทีนี้เราโฆษณาจะแห่เข้ามาทีนี้ไม่ต้องคิดเรื่องเงินเลยเดี๋ยวมันมาเองแต่ถ้าเกิดสมมตินั่งคิดคอนเทนต์ทำคอนเทนต์อะไรดีว่าให้เงินเยอะๆคุณไม่มีวันคิดออกไม่ได้ให้เงินเป็นเรื่องแรกใช่เงินขออย่าให้เงินเป็นเรื่องแรกอ่ะข้อสุดท้ายอย่าให้เงินเป็นเรื่องแรกของชีวิตนั่นแหละ5แนวคิดจากนันเน็กและชีวิตจะดีขึ้นค่ะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่นันเน็กไม่ค่อยได้เล่าไม่ค่อยได้พูดเดี๋ยวเราไปเดินไปคุยไปดีกว่าว้าวว้าวในรูปแบบการเดินเล่นนะฮะเดินเล่นนะคะ
ก็เดินระวังหน่อยกันเองค่ะเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวมีอะไรไม่ชอบมาพากลละบอกแล้วนะถ้าระหว่างทางเดินมีอะไรแห่มาพี่ถีบนะพี่ถีบตัวแห่พี่ถีบตัวแห่เลยนะงี่งี่เลยนะชัวร์นะเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยนะคิดว่าน่าจะปลอดภัยอ่ะไปเลยนำไปเลยนำไปเลยเฮ้ยเอาละกันเราชอบที่นี่มากเลยมันคืออะไรอ่ะที่นี่เหรอคะที่นี่เนี่ยเป็นโกดังเก่าแก่มากเลยค่ะนันเอกเข้ามาจะรู้สึกไหมคะว่าจะเห็นบางส่วนที่แบบยังดูเก่าแก่ยังดูเป็นสถาปัตยกรรมที่เราไม่ค่อยเห็นในยุคนี้แล้วเราชอบสไตล์นี้เราชอบอะไรที่เป็นอินดัสเทรียลมันเหมือนเป็นโกดังเก่าใช่ไหมเป็นโกดังตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยคือเมื่อก่อนที่นี่เขาไว้เก็บพวกเครื่องจักรในยุคนั้นนะคะนะแล้วก็พอเวลาผ่านมาเนี่ยจริงๆที่ตรงเนี้ยเจ้าของเนี่ยมีข่าวมาว่าเขาจะไปขายทำคอนโดด้วยนะคะแต่เผอิญว่าสุดท้ายแล้วพี่ดวงโดนิบุญนาเนี่ยเขาก็เข้ามาพัฒนาพี่ดวงโดนิที่เป็นสถาปนิกใช่แกก็เลยแบบพยายามเก็บส่วนที่เป็นสถาปัตยกรรมสวยๆเอาไว้พยายามแบบเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุดเลยแล้วก็มาเปิดเป็นแวร์เฮาส์30ค่ะซึ่งจริงแล้วว่าก็เหมาะนะเพราะว่าย่านเจริญกรุงเนี่ยมันเป็นย่านที่มีสถาปัตยกรรมมีตึกเก่าที่เขาจะอนุรักษ์กันไว้ที่นี่เป็นย่านเก่าแก่เลยบางรักก็จะมีแบบขึ้นชื่อกันอยู่แล้วนะคะเราสังเกตได้อย่างมันจะมีลูกเก๋ๆอ่ะมันจะมีลูกเก๋ๆแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานแบบกดดังเนี่ยเราชอบมากออฟฟิศเราก็ตกแต่งประมาณนี้เว้ยเป็นแบบเก่าๆแบบอินดัสเทรียลอะไรเงี้ยค่ะนี่คือปกตินะได้มีโอกาสมาแถวนี้มั้ยคะย่านเจริญกรุงน้อยเอาจริงแถวนี้คือย่านแปลกหน้าเลยน้อยมากเราจะเก่งแถวเรียบด่วนเอาเก่งเรียบด่วนเหมือนกันเลยโอ้เราจะเก่งแถวเรียบด่วนแต่แถวนี้เนี่ยของกินอร่อยเยอะที่นี่ก็อร่อยค่ะนี่เราสาจุงดีๆแล้วยังจะมีสะดุดอีกเหรอเนี่ยนี่เราหวังเดินเนี่ยเชื่อมั้ยระแวงตลอดเลยว่าจะมีระแวงอะไรไม่น่าคือที่มองไม่ได้มองเรื่องสถาปัตยกรรมเขาแต่กลัวว่าจะมีอะไรแห่โผล่มาเนี่ยกลัวไม่มีนะไม่มีนะถ้าโผล่มาจะเป็นไงคะนี่เลยน้าจะบอกว่าขอบคุณมากเลยนะคะเพราะรู้ว่าน้าเน็กเป็นคนคิวทองมากนะคะแล้วก็อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่านะคะให้กับรายการเราชอบรายการนี้แล้วก็เรื่องที่คุยในรายการนี้เรื่องบางเรื่องไม่เคยพูดที่ไหนเลยเรื่องบางเรื่องก็เคยเล่าแต่ก็ไม่เคยละเอียดเท่านี้มาก่อนขอบคุณมากเลยนะคะนะที่สละเวลามานะคะแล้วก็ดีมากครับอยากจะบอกนะว่านอกจาก Facebook ของนะแล้วนะคะอยากให้ติดตาม Facebook IG แล้วก็ YouTube ของ The Attitude TV ด้วยนะคะโอเคกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด See First เรื่องราวดีๆไปแชร์ต่อกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีฮะสวัสดีฮะมาเลยตรงไหนก็ได้เลยเหรอตรงไหนก็ได้เอามาทั้งบทแข็งเฮ้ยรู้สึกมีอิสระภาพนะโอ้โหนี่นะคะเป็นสิ่งที่เราต้องเริ่มหูเกิดไหมหูเกิดไหมถูกไอ้เหี้ยนี่เดี๋ยวนะคุณนะตลกเขาไม่เล่นกันถึงพิการหรอกฮะโอ้จิตจิตนี่จิตจิตเหมือนกันนะพี่รู้ว่าตอนนี้พี่ครูมากพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่เข้าใจผิดเกี่ยวกับรายการนี้มากบอกเลยตอนนี้นั่นเนี่ยครูมากเลยนะคะพูด